ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะพาสายหวานทุกคนนะครับมาอิ่มอร่อยกับเมนูขนมหวานนั่นก็คือเมนูแตงโมปั่นกับปลาแห้งแตงโมครับขั้นตอนการทำนะครับง่ายมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำในส่วนที่เป็นแตงโมปั่นกันก่อนนะฮะอันนี้เป็นสูตรเด็ดของผมเลยนะครับขั้นตอนการทำนะฮะง่ายๆครับอันนี้จะเป็นเนื้อแตงโมแล้วก็มาหั่นนะฮะเป็นขนาดเท่าๆกันเราต้องการรสชาติที่แบบเข้มข้นนะฮะดังนั้นผมแนะนำอันนี้เลยน้ำมะนาวเขาจะมีเปรี้ยวมาตัดความหวานของแตงโมหน่อยนะครับเกลือป่นครับต้องมีเกลือป่นนะฮะรสเค็มตัดนิดนึงครับแล้วสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมอันนี้จะเป็นแบบหวานนวลๆฮะน้ำเชื่อมทั่วไปเลยนะครับกับอีกอันนึงครับไม่อยากจะบอกแต่วันนี้ก็ต้องบอกแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพียงแค่ส่วนผสมไม่กี่อย่างครับจากนั้นก็นำเข้าเครื่องปั่นเลยแหมเนี่ยแหละครับโบราณก็ถึงบอกว่าเครื่องปั่นดีเป็นสีกับตัวนะครับเอาละครับเราได้น้ำแตงโมปั่นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทใส่แก้วเสิร์ฟเลยครับสุดยอดพรสวรรค์คุณกูนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับกับน้ำแตงโมปั่นนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยยังขาดอีกหนึ่งเมนูครับนั่นก็คือปลาแห้งกับแตงโมอันนี้บอกเลยว่าเป็นเมนูแบบค่อนข้างโบราณนะฮะอันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นปลาทูน่าอีกอันนึงครับอันนี้เป็นหอมแดงเจียวนะครับซื้อแบบสำเร็จได้เลยนะครับเอาเจ้าที่มั่นใจไว้ใจได้นะครับเคล้ากันเบาๆครับตักราดบนตัวแตงโมได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับแหมสีสันน่ากินมากๆสดชื่นนะครับมีความเปรี้ยวมีความหวานแล้วก็หอมแตงโมกับสตรอเบอรี่อ่อนๆนะครับกับอีกอันนึงครับอันนี้เป็นปลาแห้งกับแตงโมนะครับมาลองชิมพร้อมๆกันเลยอร่อยมากฮะทานคู่กับตัวแตงโมปั่นเนี่ยผมแนะนำเลยครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าอาจารย์จะทำเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสวันนี้อาจารย์มีขนมโตเกียวมาฝากนะคุณผู้ชมหลายคนชอบแล้วก็ติดใจในความนุ่มละมุนของแป้งและตัวไส้และวันนี้ที่สำคัญไส้ขนมโตเกียวของอาจารย์เป็นคัสตาร์ดไม่ว่าจะเป็นชาไทยหรือเป็นใบเตยก็ล้วนแต่อร่อยและหอมกลมกล่อมเพราะอาจารย์ใช้ส่วนผสมที่สำคัญนั่นก็คือนมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟาวคอนฟาวคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสนั่นเองวิธีทำไส้คัสตาร์ดใส่แป้งข้าวโพดลงหม้อตุ๋นเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟาวคอนนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟาวคอนไข่ไก่ตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำไส้ชาไทยใส่แป้งข้าวโพดลงหม้อตุ๋นเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาวคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนไข่ไก่น้ำชาไทยสีผสมอาหารสีส้มตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำไส้ใบเตยใส่แป้งข้าวโพดลงหม้อตุ๋นเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่ไก่น้ำใบเตยสีผสมอาหารสีเขียวตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำขนมโตเกียวใส่แป้งอเนกประสงค์ลงภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอน
นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มละลายคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเติมแป้งที่ผสมไว้คนจนเข้ากันดีพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีตักแป้งที่ผสมไว้ใส่ลงในกระทะเทฟลอนที่อุ่นจนร้อนเกลี่ยแป้งให้เป็นแผ่นวงกลมรอจนแป้งบริเวณด้านบนแห้งตักไส้แต่ละชนิดลงตรงบริเวณใกล้ตัวใช้พายช้อนใต้แป้งที่สุกแล้วม้วนเป็นท่อนเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับวันนี้เรามีบริกโทสต์มาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังรายานอวกาศลงในอ่างตียีแท่งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มตีต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งแป้ง600กรัมคลึงแป้งเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทตัดแบ่งเป็น3ส่วนวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ปิดฝาพิมพ์เหลือช่องไว้เล็กน้อยพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นปิดฝาพิมพ์ให้สนิทนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีแบ่งขนมปังออกเป็น2ส่วนใช้มีดกรีดขอบขนมปังทั้ง4ด้านให้เป็นช่องเหลี่ยมนำเนื้อขนมปังตรงกลางออกมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาดเท่าๆกันเตรียมไว้ชนิดเค็มบริเวณด้านในของขนมปังโทสต์และเนื้อขนมปังที่หั่นเตรียมไว้จากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีเตรียมไว้ค่ะผสมดาร์กช็อกโกแลตละลายกับนมข้นหวานเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันเตรียมไว้เรียงขนมปังหั่นเต๋าที่อบไว้และกล้วยหั่นแว่นลงในขนมปังโทสต์ตักไอศกรีมรสที่ชอบลงด้านบนราดด้วยซอสช็อกโกแลตตกแต่งด้วยวาฟเฟิลกรอบบิสกิตแท่งเคลือบไว้ช็อกโกแลตวิปปิ้งครีมเชอร์รี่แดงใบสะระแหน่แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบริกโทสต์แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมเราจะเริ่มต้นตรงที่เราจะทำเป็นส่วนของเปียกปูนแล้วก็เป็นรสชาเขียวก่อนนะคุณผู้ชมใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปในชำอ่างก่อนผงชาเขียวน้ำตาลปี๊บเติมน้ำสะอาดลงไปก่อนนิดเดียวอย่าเพิ่งใส่เยอะขยำซะเอาล่ะส่วนผสมของน้ำตาลละลายเราก็จะใส่น้ำส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยนะคุณผู้ชมเราก็จะเพิ่มสีเขียวผสมอาหารลงไปแล้วก็ดูสีเขียวพอไหมแล้วอย่าลืมว่าเรายังไม่ได้ใส่อีกหนึ่งอย่างคือน้ำปูนใสใส่ลงไปแล้วจะมีผลต่อสีนะคุณผู้ชมเห็นไหมจะออกแบบเขียวสว่างสว่างปนเหลืองทันทีเทส่วนผสมที่เราผสมเมื่อครู่ลงไปในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นปลาหัวมาลายขนาด18เซนติเมตรเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปคนตลอดเวลาและในระหว่างที่เราคนคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีฟองอากาศเกิดขึ้นและสังเกตที่หม้อดูสิคุณผู้ชมเดือดอย่างนี้
พอเดือดแบบนี้คุณผู้ชมเราปิดเตาแล้วเราก็คนต่อไปสักครู่เราก็เอาส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เทลงไปนะคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งทรงตัวเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของหน้านมกันนะสำหรับส่วนของหน้าที่เราใส่นมนั้นเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำสะอาดลงไปในหม้อต้มส่วนผสมทั้งหมดให้จนกระทั่งเดือดคนตลอดเวลานะคุณผู้ชมพอส่วนผสมของวุ้นของเราเริ่มจะเดือดให้ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปคนผสมจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดสุกข้นและเดือดนะคุณผู้ชมเอาละเราก็จะเริ่มใส่นม UST สำหรับตีฟองตราฟอลคอน Professional คนผสมจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันใช้ช้อนรองนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้ส่วนผสมของนมเนี่ยค่อยๆไหลลงไปและทำให้ส่วนของเปียกปูนข้างล่างเนี่ยไม่กระทบกระเทือนเพราะมันยังอุ่นๆอยู่นะคุณผู้ชมพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งทรงตัวนะส่วนของการตกแต่งเราเรียกว่า decoration ให้มันดูสวยเราใช้ผงวุ้นอาการสกะทิตระโลโบเราก็ใส่ผงวุ้นอากาลงไปเดี๋ยวก็จะได้สีขาวสวยพร้อมความหวานหอมใส่น้ำสะอาดคนให้เข้ากันเสียก่อนคนตลอดเวลานะคุณผู้ชมแค่เดียวผสมเดือดก็จะละลายเข้ากันก็ใช้ได้เลยเอาละส่วนผสมเดือดแล้วนะคุณผู้ชมรีบคนให้เข้ากันควันขโมงเลยต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าให้เตรียมพิมพ์ซิลิโคนอันนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบก็ตักส่วนที่เป็นวุ้นที่เราต้มไว้สีขาวเนี่ยหยอดลงไปก่อนพักไว้จนกระทั่งส่วนผสมของวุ้นสีขาวเนี่ยเริ่มจะทรงตัวในขณะเดียวกันในหม้อเราก็ใส่สีชมพูผสมอาหารลงไปเราก็ตักวุ้นสีชมพูใส่ลงไปพักไว้จนกระทั่งทรงตัวเมื่อวุ้นทรงตัวดีเราก็หยิบออกจากพิมพ์ซิลิโคนเราก็เอามาวางให้สวยงามดูน่าทานมากเลยคุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานามีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมสตรอเบอรี่มูสโอ๊ตมิลเลเยอร์หรือเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆคุณผู้ชมบาร์ข้าวโอ๊ตแต่งหน้าด้วยมูสสตรอเบอรี่นั่นเองเมนูของเรามีชื่อว่า Strawberry Mousse of New Layers คือเป็นข้าวโอ๊ตนะแต่ว่ามีมูสสตรอเบอรี่อยู่ตรงกลางช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสาคูแคนตาลูปนมสดใส่สาคูที่ล้างผ่านน้ำและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนสุกดีปิดไฟแล้วเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสดรสจืดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมสาคูที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันค่ะเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่สาคูต้มสุกในขั้นตอนสุดท้ายของการทำวุ้นจะช่วยให้เม็ดสาคูกระจายตัวในวุ้นได้ดีและเห็นชัดเจนไม่นอนก้นค่ะตักส่วนผสมที่ได้ลงในผลแคนตาลูปควันกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแล้วนำออกมาตกแต่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นสาคูแคนตาลูปนมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูมันสำปะหลังอบเนยมาฝากค่ะนำมันสำปะหลังวางลงในหม้ออบลมร้อนพอมันเริ่มเกิดสีน้ำตาลทาด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายทำเช่นนี้ทั้งสองด้านจนสุกแล้วนำขึ้นพักไว้
นั้นใช้ที่ทับมันทับให้แบนลงเล็กน้อยเตรียมไว้ใส่ในเนยสดชนิดเค็มเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมนมข้นจืดเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้เป็นซอสวานิลาจัดมันปิ้งใส่ภาชนะราดซอสวานิลาพร้อมรับประทานค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้หวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าหลังจากทำกันเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะคิดว่าคุณเนี่ยไปกินอาหารตามคาเฟ่ชื่อดังเพราะว่าขนมที่ออกมาวันนี้หน้าตาเหมือนขนมชิ้นละหลายร้อยเมนูของเรามีชื่อว่า Strawberry Mousse Oatmeal Layers คือเป็นข้าวโอ๊ตนะแต่ว่ามีมูสสตรอเบอรี่อยู่ตรงกลางเลเยอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนคุกกี้เป็นชั้นมันเป็นคุกกี้อย่างนึงเนาะเราสองคนใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบก็มีกบอยู่ตรงนี้นะคะตัวคุกกี้ของเราข้างล่างเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมๆแล้วก็รสชาติเข้มข้นพอเราใช้ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบค่ะอันนี้เป็นข้าวโอ๊ตอบเชยป่นเกลือป่นอันนี้เนี่ยเราเป็นน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองนะคะเราเลือกเป็นห่อแบบนี้มาจากนั้นเนี่ยชั่งขึ้นมาแบบนี้นะคะเราเอาตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสปีดต่ำก่อนนะพอเขาเริ่มเข้ากันเราถึงจะสปีดกลางเข้ากันหมดละเนี่ยหมดละจากนั้นเราจะมีแผ่นพลาสติก1แผ่นนะคะเราจะแบ่งส่วนผสมของเราเนี่ย100กรัมโอเคโอ้โหทำเป็นเล่นไป5กรัมเนี่ยจันเมย์รู้ได้ยังไงอ่ะโอเคเราตามไซส์นี้เสร็จแล้วใช่ไหมคลิกง่ายมากเนาะแบ่งห้องบนที่เป็นชิ้นชิ้นมันจะได้เวลาหั่นจะได้หั่นง่ายๆโอเคชาดาจากนั้นนำขนมของเราเข้าเตาอบนะคะครับไปนี่จะเป็นมูสที่ง่ายที่สุดคุณแค่มีน้ำร้อนวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตราโลโบแล้วก็วิปปิ้งครีมตีฟูเท่านั้นเลยมูสของเราเนี่ยจะเข้มข้นสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบง่ายมากอ่ะสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบแล้วก็วุ้นเจลาตินกลิ่นสตรอเบอรี่เท่านี้เองอ่ะคนจนเข้ากันแล้วค่อยใส่วิปปิ้งครีมที่ตีฟูแล้วจบคุณได้มูสแล้วค่ะหอมมากอ่ะกลิ่นเป็นคุกกี้เดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเย็นเดี๋ยวมาเราถึงจะบีบมูสขึ้นไปได้ยิ่งเข้าไปยิ่งสูงนะตรงกลางต้องสูงสิเหรอนี่ไม่บีบห้องบนนะไม่บีบนะถ้าเราไม่หั่นก่อนอบอ่ะมันจะรักไม่เวลาเราหั่นออกมาตอนหั่นสุกแล้วไม่ได้มันจะไม่คม
อันนี้ไปแช่แข็งก่อนนะเก็บไว้กินวันพรุ่งนี้จะไม่ดีเพราะตัวนี้สมมุติเราไม่แช่แข็งขันไม่ได้เลยนะโอเคแช่แข็งแล้วอุ้ยเนื้อเหมือนไอศกรีมจริงๆด้วยจังเลยใช่อุ้ยอันนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าหน้าตัดของเขาข้างในเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ค่อยสวยแต่เดี๋ยวหันด้านหน้าให้ดูใช่ไหมดูดีเนาะอันนี้ให้คุณผู้ชมได้เราแต่งครีมนิดหน่อยข้างบนมาขอชิมก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันมีความเหมือนไอศกรีมอ่ะเราชอบมากเลยเพราะว่าตอนเรากินก่อนที่มันจะเป็นรวมร่างนะขออนุญาตเราเชื่อว่าเด็กๆจะชอบเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่ที่หอมจริงๆแล้วอันนี้เป็นสารภาพเลยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าสังขยาคัสตาร์ดกลิ่นวานิลากับเยลลี่สตรอเบอรี่มันจะเข้ากันได้ดีขนาดนี้ที่เราบอกว่านอกเหนือจากนั้นที่เขาจะชอบมากขึ้นคือนอกจากมูสเย็นๆที่เหมือนไอศกรีมแล้วอะตัวสไลซ์ที่เป็นเหมือนคุกกี้บาร์ข้างล่างและเลเยอร์ทุกชั้นอะมันกรอบแล้วมันก็หอมอะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างมีความสุขแล้วพูดตรงๆนะคะชิ้นเท่านี้1ชิ้นคุณจะอิ่มแบบอิ่มจริงๆตอนแรกเราก็คิดว่าผุยชิ้นเล็กนิดเดียวเองยังไงก็หมดแต่เมื่อกี้เคี้ยวนานมากเลยนะกว่าจะหมด อร่อยค่ะอยากให้คุณลองเอาเมนูนี้ไปทำเอาละค่ะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะสัญญาค่ะว่าจะมีเมนูอร่อยอร่อยเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเอาละครับเมนูทรีเบอรี่นะครับเรียบร้อยแบบนี้เรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับตัวราสเบอรี่สดก่อนละกันนะครับคือเบอร์รี่จริงๆใครที่ชื่นชอบเมนูพวกเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยลองมาทำแบบถ้วยนี้อร่อยแล้วก็ฟินมากๆครับข้าวเหนียวช็อกโกแลตหน้านวลเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณนะคุณผู้ชมแต่วันนี้เรานำมาปรับปรุงจนกระทั่งมันมีรสชาติหอมอร่อยนุ่มละมุนและมีความทันสมัยได้แต่ว่ามันชิ้นของเราดูแห้งๆนะของเราดูได้น้อยมันสะใจตรงที่ลูกเดือยเวลาเจออะไรที่มันมีกล้วยหอมเข้าไปแล้วมีเนื้อกล้วยหอมจริงๆไม่ใช่แค่กลิ่นนะมันเป็นความสุขมากๆเลยคุณผู้ชม